ถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคก้าวไกลมาแรงพลังประชารัฐกอดคอประชาธิปัตย์ลงเหว3ปอจะไปต่อไหวไหมเดิมพันสูงก้าวไกลเสนอชื่อธนาธรนั่งกรรมธิการวิสามัญพิจารณางบ64ส่วนช่อแกนนำคณะก้าวหน้าติดบ่วงเงินบริจาคสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ประจำวันจันทร์ที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับเมื่อสำนักวิจัยซุปเปอร์โพลเสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่องถ้าวันนี้เลือกตั้งพรรคใดชนะถือว่าน่าสนใจทีเดียวครับว่ากันว่าช่วงนี้นับตั้งแต่พรรคพลังประชารัฐเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ต่างมีปัญหาภายในทำให้คะแนนนิยมตกต่ำกันเป็นแถวโดยเฉพาะพลังประชารัฐแม้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะมานั่งคุมเป็นหัวหน้าพรรคด้วยตัวเองก็ตามแม้พรรคจะพยายามสร้างภาพลักษณ์ขึ้นมาใหม่แต่ก็จมดิ่งอยู่กับเรื่องแย่งชามข้าวและที่ตกเป็นดราม่ามาแรงจนพากันแหกโค้งด้วยการนำเสนอชื่อตัวคนที่จะมาดูแลนโยบายเศรษฐกิจแบบไม่ดูตาม้าตาเรือจนสังคมร้องยี้ไม่ไว้วางใจล่าสุดครับซูเปอร์โพลได้สะท้อนเสียงของประชาชนความเชื่อมั่นภายหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐเปิดเผยคนที่จะให้ดูแลงานด้านเศรษฐกิจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.3 ระบุว่าแย่ลงกว่าทีมเดิมในขณะที่ร้อยละ 32.7 ระบุว่าดีกว่าทีมเดิมแน่นอนว่าภาพรวมพรรคไม่ดีแต่ถ้าเป็นตัวบุคคลเมื่อโพลถามถึงการสนับสนุนลุงตู่ในการแก้ปัญหาวิกฤตต่างๆของประเทศและประชาชนพบว่าร้อยละ 56.9 ก็คือส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้ทำหน้าที่ต่อไปในขณะที่ร้อยละ 43.1 ไม่สนับสนุนที่น่าสนใจก็คือการเลือกตั้งครั้งก่อนในปี2562โพลเคยถามว่าจะเลือกส.ส.พรรคการเมืองใดพบว่าร้อยละ 18.9 ระบุพรรคเพื่อไทย 16.6 ระบุพลังประชารัฐ 15.1 อนาคตใหม่ 11.7 ประชาธิปัตย์ 7.2 ภูมิใจไทยและก็ 2.6 ชาติไทยพัฒนาตามลำดับนี่คือเมื่อปี2562นะครับมาวันนี้ครับถามว่าถ้าเลือกส.ส.เลือกตั้งกันวันนี้จะเลือกส.ส.พรรคการเมืองใดพบว่าร้อยละ 16.7 จะเลือกพรรคก้าวไกลครับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ก็นำมาเป็นอันดับ1รองลงมาก็คือร้อยละ 15.7 บอกว่าเลือกพรรคเพื่อไทยลดลงเล็กน้อยครับแต่ก็ยังอยู่อันดับที่2ขณะที่ร้อยละ 8.7 บอกว่าจะเลือกประชาธิปัตย์ 8.3เลือกพลังประชารัฐซึ่งทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพลังประชารัฐนี้ได้รับความนิยมลดลงแบบมีนัยยะสำคัญครั้งที่แล้วนะฮะพลังประชารัฐนี่ได้ 16.6 ครั้งนี้ถึง 8.7 นะครับส่วนประชาธิปัตย์ครั้งที่แล้วได้ 11.7 วันนี้เหลือ 8.7 ครับขณะที่ภูมิใจไทยนั้นได้ร้อยละ6ก็ลดลงมานิดหน่อยฮะอย่างไรก็ตามครับจำนวนมากหรือร้อยละ 41.2 ก็ระบุบอกว่าต้องการเลือกพรรคการเมืองที่ทำการเมืองใหม่และบางส่วนก็จะเลือกพรรคการเมืองอื่นๆไปตามลำดับฮะคุณนพดลกานิกาผอ.ซูเปอร์โพลฟันธงจากโพลที่ชี้นี้นะครับบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองใดกลับกลายเป็นผลดีที่สามารถทำให้เลือกใช้บริการพรรคการเมืองต่างๆได้โดยจะใช้บริการพรรคการเมืองแบบเก่าที่กำลังจะไปไม่รอดหรือพรรคการเมืองที่เป็นการเมืองใหม่ที่ประชาชนกำลังอยากลองถึงแม้ยังไม่เคยทำงานแต่พูดเก่งมีลีลาโดนใจถ้าถึงเวลานั้นนายกรัฐมนตรียังเป็นที่นิยมอยู่ก็สามารถเลือกมาใช้ได้คงต้องเปลี่ยนการใช้บริการพรรคการเมืองครับที่เป็นฐานวิถีชีวิตการเมืองใหม่หรือ New Normal แบบประเภทไม่วุ่นวายไม่แย่งตำแหน่งไม่ทรยศไม่เสร็จนาฆ่าโคถึกแล้วก็ต้องตั้งใจทำงานจริงตอบโจทย์ตั้งเป้าความต้องการของประชาชนได้แท้จริงและก็ที่ไม่ใช่พรรคการเมืองกลุ่มเดิมนี้แล้วถึงตอนนั้น3ปอที่ว่า
คุณลุงทั้ง3จะเหลือใครบ้างอันนี้ต้องติดตามนี่คือสิ่งที่คุณนพดลบอกนะครับบอกว่าถ้ามีเลือกตั้งแล้วลุงตู่ยังอยู่ซึ่งอันนี้เป็นข้อดีที่ลุงตู่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองและถ้าลุงตู่จะเลือกใช้บริการพรรคการเมืองหน้าใหม่ๆหรือกลุ่มใหม่ๆที่ไม่ได้มีแนวความคิดแบบพรรคการเมืองเดิมๆเนี่ยมันก็น่าสนใจน่าลองแต่ถึงวันนั้นจะเหลือพรรคไหนบ้างก็อันนี้ต้องติดตามครับเมื่อโผล่มาแบบนี้ก็ต้องรู้กันรอดูกันต่อไปครับว่างานนี้ลุงทั้ง3ปอจะไปต่อไหวหรือเปล่าครับมากันที่อีกเรื่องนึงครับหลังจากสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564และให้ตั้งคณะกรรมการที่การวิสามัญเพื่อแปรยติก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ2และ3ทางพรรคก้าวไกลหรืออดีตพรรคอนาคตใหม่ก็เสนอชื่อธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกตัดสิทธิการเมือง10ปีจากกรณีถูกยุบพรรคเข้ามาร่วมเป็นกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้งานนี้เห็นได้ชัดถึงเจตนาป่วนครับท้าทายข้อกฎหมายเพื่อให้เกิดการตีความว่าผู้ที่ถูกตัดสิทธิการเมืองยังสามารถเป็นกรรมาธิการวิสามัญในสภาได้หรือไม่และจะกลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองในที่สุดเรื่องนี้ครับนันทิวัฒน์สามารถอดีตรองผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อนี่หรือคนรุ่นใหม่ท้วงติงว่าโบราณมีคำกล่าวว่ากรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีหมายความว่าสยามประเทศจะมีคนดีคนเก่งเกิดขึ้นมาเสมอเพื่อมากอบกู้บ้านเมืองในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตแต่แปลกใจที่พรรคการเมืองของคนรุ่นใหม่ดูเหมือนจะสิ้นไร้ไม้ตอกไปเอาคนที่ถูกห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองมาเป็นกรรมธิการงบประมาณในโควต้าของพรรคบุคคลที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยตัดสิทธิ์ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามจดทะเบียนพรรคห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งคนเหล่านี้นับได้ว่าเป็นโมฆะบุรุษทางการเมืองไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับกิจการทางรัฐสภาหรือการเมืองใดๆอีกเป็นเวลา10ปีระวังนะพรบ.พรรคการเมืองมาตรา29ระบุว่าห้ามผู้ใดที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจการของพรรคในลักษณะที่ทำให้พรรคหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมแม้กฎหมายจะไม่ได้กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะเข้ามาเป็นกรรมาธิการงบประมาณไว้ชัดแจ้งแต่ในทางปฏิบัติพรรคการเมืองจะเสนอชื่อส.ส.ของพรรคเป็นกรรมาธิการเพื่อเรียนรู้เตรียมตัวก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งทางการเมืองในระดับที่สูงขึ้นไม่ใช่เอาโมฆะบุรุษมาเป็นกรรมาธิการหรือพรรคนี้ไม่มีคนดีไม่มีคนเก่งหลงเหลืออยู่ในพรรคเลยพร้อมเตือนไปยังพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าระวังอย่าทำผิดรัฐธรรมนูญซ้ำซ้อนคนรุ่นใหม่อย่าผิดซ้ำรอยคนรุ่นเก่าเลยเชื่อเถอะเช่นเดียวกับพลเอกสมเจตบุญถนอมสว.ก็โพสต์เฟซบุ๊กการเมืองไทยในกล่าวว่าการเมืองไทยสิ้นไร้นักการเมืองดีๆแล้วหรือไม่น่าเชื่อว่าพรรคก้าวไกลที่ชอบอ้างว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่มีแนวความคิดใหม่ๆแต่ไร้ซึ่งจริยธรรมไม่มีความละอายไปเสนอชื่อคนที่มีมนทินทางการเมืองเข้ามาทำงานการเมืองช่างไม่ละอายทั้งคนที่เสนอและคนที่ถูกเสนอและเช่นนี้จะมาสร้างการเมืองใหม่ได้อย่างไรแต่ดูเหมือนว่าธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่มาเคลื่อนไหวในนามคณะก้าวหน้าจะไม่ยี่ระกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์นี้โดยบอกว่าการเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณนั้นจะทำงานอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาให้เข้าไปตรวจสอบการใช้งบของฝ่ายบริหารและจะเข้าไปเสนอแนะแนวทางการใช้งบให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดธนาธรยังเอาสีข้างเข้าถูครับต่อกระแสวิพากษ์เสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลที่รื้อฟื้นเรื่องเก่าตอนที่เขาลาออกจากกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณปี63ที่เคยบอกว่าจะไม่ขอทำงานในสภาอีกแล้วว่านั่นเป็นเรื่องของปีที่แล้วส่วนการโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นการตัดสิทธิ์ไม่ให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์ของความเป็นพลเมืองถูกตัดออกไปดังนั้นการมาเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณหรือการทำงานการเมืองท้องถิ่นเป็นสิทธิ์ในฐานะพลเมืองที่จะสามารถทำได้โดยไม่มีกฎหมายข้อใดมาบังคับการที่ธนาธรอ้างว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองยังคงทำการเมืองท้องถิ่นไ
นั่นเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดอาคารไทยสมิตจัดติวเข้มว่าที่ผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.และตั้งเป้าจะส่งผู้สมัครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4,000 ตำแหน่งจากทั้งหมดประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศดังนั้นสิ่งที่น่าจับตามองก็คือกรณีธนาธรได้รับการเสนอชื่อจากพรรคก้าวไกลหรือลูกน้องเก่าให้เป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณปี64จะผิดหรือไม่เพราะเชื่อว่าถ้าฟังจากธนาธรแล้วคงยากที่เขาจะทบทวนเรื่องนี้ส่วนผิดหรือไม่คงเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านกฎหมายจะให้คำตอบเช่นเดียวกับกรณีของช่อพนิกาวานิชที่เคลื่อนไหวในนามคณะก้าวหน้าก็อยู่ในความสุ่มเสี่ยงเช่นกันหลังจากที่ถูกบุญเกื้อปุษเทโวอดีตผู้ช่วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยแฉว่าการเปิดรับบริจาคในโครงการเมเดเมเดไม่โปร่งใสและเรื่องราวก็บานปลายถึงขั้นฟ้องร้องกันในศาลงานนี้คณะก้าวหน้ากลุ่มข้อเท็จจริงหรือฝ่ายแฉมีข้อเท็จจริงที่เด็ดกว่าต้องติดตามเกมนี้ของธนาธรเดิมพันทั้งพรรคก้าวไกลและคณะก้าวหน้าผลจะเป็นอย่างไรอีกไม่ช้าคงได้รู้กันครับนี่คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับกับคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่มาจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์หรือ ngronline.com นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ของเรานอกเหนือไปจากบทความบทวิเคราะห์ข่าวสารสถานการณ์ที่อัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีคลิปข่าวให้ได้เลือกรับชมในอีกทุกๆหมวดข่าวหลายร้อยคลิปเลยทีเดียวนะครับและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมชมแล้วมีข้อแนะนำติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับในท้ายข่าวหรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์นะครับสามารถเสิร์ชหา MGR Podcast หรือ MGR Online บนพอดแคสต์ของคุณได้เลยครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ